นะคะวันนี้นะคะก็เป็นเคสมะเร็งปอดแล้วแต่ให้เริ่มจากชาชงนะคะทานจากชาชงเพราะว่าถ้าเป็นแคปซูลเนี่ยมันจะกระทุ้งพิษกลัวจะกระทุ้งพิษแรงนะคะเราก็เริ่มให้จากทานจากชาชง1เดือนที่ผ่านมาทานชาชงหมดเลยปรากฏว่าความดันลดลงจาก200กว่านะคะเหลือแค่145แล้วมะเร็งปอดนะคะคุณหมอที่อเมริกาเขาก็ผลแลบมาดูอะไรเงี้ยเขาก็งงเขาบอกว่าทำไมผลแบบเป็นลบอ่ะเดี๋ยวนะคะขอเอาขนตาออกแป๊บนึงนะคะผลเป็นลบค่ะก็คือเหมือนกับว่าภาวะของเขาอ่ะไม่มีเหมือนเชื้อมะเร็งปอดอะค่ะไม่มีเหมือนเชื้อมะเร็งปอดเลยอ่ะมีคือปกติถ้าเป็นแบบว่าวัดเลือดตรวจเลือดถ้าเป็นแบบบวกก็แสดงว่ายังมีเชื้อของมะเร็งอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยปรากฏว่ามันไม่มีตัวที่เป็นผลที่ว่าแจ้งว่ามันมีภาวะของการเป็นเหมือนเป็นค่าเลือดที่เป็นอาจจะเป็นมะเร็งได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ย amazing มากเขาก็เลยดีใจโทรมาบอกพี่มิวนะคะพี่มิวก็เลยแบบว่ามาลงในไลน์คือเขาก็เหมือนว่ามีความเชื่อในเรื่องของคริสเตียนในเรื่องของพระเจ้าด้วยนะคะมันก็คือพลังใจของเรานั่นเองค่ะแต่ทุกอย่างทำทุกอย่างเหมือนเดิมนู่นนี่นั่นนะคะแต่เพิ่มเติมด้วยใช่ค่ะเอาขนตานี่ออกนะคะไม่เป็นไรค่ะความสมบูรณ์นะคะไม่มีใครสมบูรณ์มาที่สุดในโลกนะคะมันก็แบบว่าเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะแต่เขาเพิ่มเติมมาคือชานุปก้าวของเราชานุปก้าวของเราอย่างเดียวจริงๆ1เดือนแลกกับ1ปีที่ความดันก็ไม่ลงเรียวมากค่ะดึงขนตากลางไลท์นะคะความดันก็ไม่ลงแล้วก็ค่ามะเร็งเนี่ยมันก็มีภาวะยังแบบคงที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำหนักก็ของเขาก็ลดลงเรื่อยๆด้วยแต่พอเขามาทานชานมไข่เต้าเราชาชง1เดือนนะคะเบาหวานลดลงค่าเบาหวานลดลงจาก200เหลือ145นะคะนอนหลับขับถ่ายดีขึ้นนะคะค่ามะเร็งตรวจไม่เจอแล้วนะคะหมอก็เลยงงเฮ้ยเป็นไม่ได้ยังไงระยะสุดท้ายนะทำไมถึงไม่เจอค่ามะเร็งอะไรแบบนี้เขาก็เลยแบบว่าหมองงมากตอนนี้ขอจับตรวจเขาเรียกอะไรนะ CT สแกนอีกรอบนึงอะค่ะขอไปตรวจอีกรอบนึงอะไรเงี้ย